สำหรับวันนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับหลักการประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อเรียกว่าเพิ่มบทเรียนอีกสักนิดคือเกี่ยวกับการเจริญภาวนานั้นนักปฏิบัติธรรมทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการเพิ่มเติมเสริมไปตามลำดับก็เคยพูดอยู่เป็นประจำว่ากิเลสนั้นมันมีมันยาเยอะเล่ห์เหลี่ยมมันก็เยอะกลลวงมันก็เยอะคือมันจะหลอกลวงชาวโลกให้อยู่ในเงื้อมมือของมันอยู่ตลอดเวลาชาวโลกเนี่ยเงยหัวไม่ขึ้นและไม่พ้นไปจากอำนาจของกิเลสได้ง่ายๆเพราะมันมีอานุภาพสูงหรือว่ามีอนุภาพสูงแม้แต่ราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งสิ้นแม้แต่เทวดาที่อยู่ในฉกามวจรสวรรค์ขึ้นไปสูงขึ้นกว่านั้นก็เรียกว่าถึงพรหมโลกทั้งที่เป็นรูปพรหมรูปพรหมกิเลสก็ครองใจอยู่ตลอดเวลาทำให้บรรดาสัตว์โลกทั้งที่เป็นสัตว์มนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์อบายภูมิตั้งแต่นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือในแดนแห่งสุคติภพก็เรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพก็จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมันจึงสูงสูงจนชาวโลกผู้มีสติปัญญาน้อยหรือผู้ไม่ได้เคยสร้างบารมีมาไว้นั้นจะเข้าใจไม่ได้เลยอย่างที่หลักธรรมพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้มันขัดความรู้สึกของโลกคือมันขัดกระแสของโลกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าใดนักไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าใดนักก็เนื่องจากว่าธรรมะของพระองค์นั้นบางข้อคุณธรรมบางอย่างเนี่ยมันเหนือโลกจริงๆเรียกว่าเหนือโลกจริงๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสมันมีอนุภาพขนาดไหนเนี่ยเราลองพิจารณาสักนิดทุกชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ทรงอยู่และก็เสื่อมสิ้นไปชาวโลกก็เห็นกันชัดเห็นกันอยู่อย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นมาอยู่อย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ญาติญาติทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นมาอยู่อย่างนี้และมาถึงตัวพวกเราทั้งหลายก็เป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ลองพิจารณาดูชาวโลกว่าใครบ้างที่เกิดธรรมสังเวชอย่างแท้จริงมีใครบ้างไหมสมมติว่าชาวโลกมีหมื่นล้านคนจะมีคนเกิดธรรมสังเวชกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านน้อยนักที่จะเข้าใจในหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นเราเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องมาเอาอยู่ในโลกอันนี้ร่างกายทุกส่วนก็มาได้อยู่ในโลกนี้เอง
เรามาจากภพใดภูมิใดนั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่นิดพอได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แม่เราก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ไอเรื่องคลอดลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสบายเป็นทุกข์แทบตายแม่ก็แทบตายพ่อก็วิตกกังวลแทบตายแล้วสัตว์ผู้เกิดออกจากท้องแม่มาก็แทบตายเช่นกันแล้วมีใครบ้างเกิดธรรมสังเวชผู้เป็นแม่เจ็บแทบตายร้องครวญครางและบางคนถึงกับถึงชีวิตลูกก็ตายอยู่ในท้องแม่ก็ตายเพราะออกลูกอันนี้เราท่านก็เห็นกันชัดอยู่มีใครบ้างไหมกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดธรรมสังเวชในใจมีบ้างไหมน้อยคนนักแม้แต่ฝ่ายบรรพชิตของพวกเรานี่แหละเวลาคนตายญาติโยมก็มีขันดอกไม้ไปอาราธนาความจริงญาติโยมเขานิมนต์ไปพิจารณาปลงธรรมสังเวชเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตว่าทุกคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรไปพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้มันไม่จีรังยั่งยืนไม่มั่นคงถาวรเกิดมาในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางสุดท้ายสลายตายไปทั้งสิ้นเขานิมนต์พระสงฆ์องค์สามเณรไปปรงธรรมสังเวชลองคิดดูว่ามีกี่รูปที่เกิดธรรมสังเวชจริงๆมีบ้างไหมความจริงก็มีอยู่แต่มันมีปริมาณน้อยส่วนมากแล้วไปปรงธรรมสังเวชอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวะยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวุปัสสโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจะมะลิงสุจะมริสเรตาเทวหังมริสามินัตติเมเอตสังสโยท่านแต่งไว้ดีดีปราท่านแต่งเอาไว้ท่านกล่าวเอาไว้ท่านชี้แจงแสดงเอาไว้นั้นดีเหลือเกินแต่พอพระสงฆ์องค์สามเณรไปปรงธรรมสังเวชก็ไม่ได้ทำให้เกิดธรรมสังเวชอะไรดังนี้เป็นต้นทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นญาติโยมก็เห็นพ่อตายอยู่แม่ตายอยู่สามีตายอยู่ภรรยาตายอยู่ญาติก็ตายแม้แต่ชาวต่างประเทศชาติใดภาษาใดจะเป็นประธานาธิบดีใหญ่ขนาดไหนกษัตริย์ใดประเทศใดก็ตามจะต้องถึงสวรรคตสิ้นพระชนเป็นต้นตายตามลำดับก่อนที่จะตายนั้นใช่ว่ามันจะมีความสบายความแก่นี่ใช่ว่าทำให้บรรดาสัตว์โลกมีความสบายไม่ใช่ทุกคนไม่ปรารถนาความแก่เพราะความแก่นี้นะมันชำรุดทรุดโทรมมันโทรมว่างั้นเถอะมันไม่ใช่ทำให้เกิดความเจริญมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดามันก็เสื่อมอยู่แล้วพอออกมาก็เสื่อมไปตามลำดับเสื่อมในเบื้องต้นเรียกว่าปฐมวัยเรียกว่าเสื่อมในเบื้องต้นเพราะวยะนี่แปลว่าเสื่อมปฐมแปลว่าในเบื้องต้นเสื่อมในเบื้องต้นเรียกว่าปฐมวัยตั้งแต่เกิดจนถึง25ปีอันนี้มันเสื่อมไปตามลำดับถึง25ปีจากนั้นไปก็เรียกว่ามัชฌิมวัยมัชฌิมก็แปลว่าในท่ามกลางวยะก็แปลว่าเสื่อมอัตภาพร่างกายของชาวโลกทั้งหมดเสื่อมในท่ามกลางจาก26ปีไปตามลำดับเสื่อมไปถึง50ปีลองคิดดูที่ว่า
มันเจริญขึ้นไหมไม่ใช่เลยตามหลักธรรมแล้วไม่ใช่เจริญเป็นความเสื่อมแต่โลกสมมติว่าตั้งแต่เกิดมาถึงกลางคนนี่เรียกว่าวัยเจริญจากกลางคนก็เรียกว่าวัยแก่แต่โดยหลักธรรมแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสื่อมมาตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่เรียกว่าครรภ์แก่มันแก่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทีนี้จาก51ปีไปเรียกว่าปัจฉิมวัยปัจฉิมะแปลว่าสุดท้ายวยะแปลว่าเสื่อมลองคิดดูที่ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าวัยสุดท้ายคือมันเสื่อมในวาระสุดท้ายของชีวิตในเมื่อมันเสื่อมไปอย่างนี้ความแก่ก็ปรากฏชัดขึ้นผมก็ขาวขึ้นร่างกายก็เหี่ยวย่นหูตาก็ฝ้าฟางทุกสิ่งทุกอย่างว่างั้นเถอะในร่างกายนั้นเสื่อมไปตามลำดับทั้งสิ้นทั้งที่เห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วมีใครบ้างไหมกลัวสิ่งเหล่านี้มีบ้างแต่ว่ามันมีปริมาณน้อยนอกจากนั้นร่างกายของคนเราทั้งโลกมีความเจ็บมีความปวดมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดเกิดจากความเพียรเกิดจากการนั่งนานยืนนานเดินนานนอนนานอันนี้อันหนึ่งเกิดจากความป่วยไข้อันหนึ่งร่างกายของชาวโลกก็ได้รับเสมอกันทั้งสิ้นความเจ็บความปวดความเจ็บความป่วยได้รับกันโดยทั่วหน้าความเจ็บความปวดความเจ็บความป่วยไข้มันทำให้เราท่านสบายหรือก็ไม่ใช่ไม่มีใครปรารถนาอีกเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำให้เราลำบากอันนี้ทุกชีวิตจะต้องได้รับเราก็เห็นชัดอยู่เพราะทุกคนนั้นเคยเจ็บเคยปวดเคยป่วยบางคนก็สารพัดโรคทางโรคเบาหวานโรคความดันโรคกระเพาะโรคเส้นโรคเอ็นโรคเลือดโรคตับโรคไตโรคไส้โรคพุงสารพัดเห็นชัดอยู่แล้วมีกี่คนที่เกิดธรรมสังเวชก็เกือบจะไม่มีและสุดท้ายหมดลมหายใจการหมดลมหายใจนั้นเรียกว่าตายตามภาษาสมมติเรียกว่าตายไอ้การตายนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความวิปโยคเรียกว่าพลัดพรากทีนี้เกิดความวิปโยคโศกสันลำพึงลำพันอาลัยอาวรณ์สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขหรือไม่ใช่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นไอ้คนที่ร้องให้ก็ไม่นานก็จะต้องตายเช่นกันคนตายไปก่อนก็ตายไปคนอยู่สุดท้ายภายหลังก็ตายกันไปตามลำดับทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเห็นกันถึงขนาดนี้เผากันอยู่แล้วเผาอีกเผาแล้วเผาอีกเก็บกระดูกก็เก็บแล้วเก็บอีกถามว่าจิตเกิดความสลดสังเวชบ้างไหมขนาดพระไปพิจารณากระดูกเนนไปพิจารณากระดูกลูกลูกหลานหลานญาติญาติไปเก็บกระดูกกันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมน้อยบางทียังหิ้วเหล้าไปกินกันอย่างสนุกสนานไปเก็บกระดูกงานคนตายนี่ขึ้นโต๊ะจีน
เลี้ยงกันอย่างมโหฬารฉลองพ่อตายก็ฉลองพ่อแม่ตายก็ฉลองแม่โดยเฉพาะผู้มีอันจะอยู่จะกินกลัวเสียหน้าพอพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายายตายจะต้องจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบนโต๊ะจีนนอกจากอาหารธรรมดาแล้วยังมีเหล้ามีเบียร์สารพัดกินกันแล้วก็สนุกสนานร่าเริงแถมยังเอามหรสพมาเสพงานอีกฉลองอย่างใหญ่หลวงเกิดธรรมสังเวชไหมไม่มีทางเลยทีนี้ในเมื่อเราท่านทั้งหลายพิจารณาถึงจุดนี้แล้วมันเกิดจากอะไรทำไมคนเราจึงไม่เกิดธรรมสังเวชบ้างทำไมจิตจึงไม่เกิดความสลดสังเวชบ้างอย่างพระเราไปนี้แน่นะอนิจจาวัฏสังขาราตาก็สอนใส่ดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างโยมถวายเยอะไหมมีไหมถ้าใส่น้อยก็ยังบ่นอยู่ถ้าใส่ปัจจัยน้อยยังบ่นอยู่แทนที่จะเกิดความสังเวชสลดใจพออนิจจาวัฏสังขาราจิไรนะมองดูทายฐานของญาติของโยมไปเอาทายฐานต่างหากไม่ได้ไปปรงธรรมสังเวชเลยอย่างนี้ก็มีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราพิจารณาให้รู้ชัดตามสภาพความเป็นจริงข้อนี้มันไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นเลยนอกจากอำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลสครอบงำจิตอันนี้คือกิเลสมันเกิดครอบงำจิตปิดตาบังใจมันปิดตาบังใจไม่ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่ไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นคนแก่ก็เฉยเฉยเห็นคนเจ็บคนป่วยก็เฉยเฉยแม้แต่ตนเองแก่ยังเฉยเฉยคนอื่นแก่ก็เฉยเฉยตนเองเจ็บป่วยก็ยังเฉยเฉยอยู่บางคนคนอื่นเจ็บป่วยก็เฉยเฉยไปนั่งเฝ้ากันดูหน้าตาเศร้าเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดความสลดสังเวชอะไรเลยเวลาเกิดการตายขึ้นมาก็เฉยเฉยนี่ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากอำนาจกิเลสเห็นไหมอำนาจมันขนาดไหนมันปิดตาบังใจของชาวโลกให้ตาในนั้นมืดสนิทบอดสนิทมองไม่เห็นอัตมองไม่เห็นธรรมมองไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเลยนี่อันนี้เพียงยกมาเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยมันมีอานุภาพขนาดไหนมันมีพลังขนาดไหนมีเล่ห์เหลี่ยมมารยามีเล่ห์กลมารยามากมายขนาดไหนทั้งที่เห็นด้วยตาฟังอยู่ด้วยหูพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่าไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระพระองค์สอนอยู่อย่างนี้แล้วก็ชาวโลกก็ได้ยินอยู่แต่พอได้ยินแล้วเฉยเฉยนี่อันนี้ก็เกิดจากสภาพจิตสภาพจิตที่กิเลสมันครอบงำมันเศร้าหมองมันก็เลยไม่เกิดธรรมสังเวชอะไรเลยอย่างร่าเริงเหมือนตนเองไม่แก่เจ็บป่วยตายเลยอันนี้คือพลังของกิเลสอำนาจของกิเลสมันครอบงำโลกมันครอบงำจิตของสัตว์โลกจนสัตว์โลกบางคนมองไม่เห็นตามอัตตามธรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
อนุภาพของมันมีมากถึงขนาดนี้ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเถิดที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตจิตใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวก็เลยมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงวางหลักข้อปฏิบัติเอาไว้เพื่อเพิกกิเลสนี้เสียทำลายตัวเศร้าหมองในจิตในใจของเรานั้นเสียด้วยการเจริญสมถภาวนาบ้างเจริญวิปัสสนาภาวนาบ้างเหมือนกับคณะครูบาอาจารย์ตลอดญาติโยมทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้อันนี้คือวิธีที่จะทำลายกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกิเลสนั้นถึงแม้ว่าจะมีอานุภาพดังที่กล่าวมาแล้วก็จริงอยู่แต่หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเหนือกิเลสถ้าผู้ใดนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วกิเลสถึงแม้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนมันจะครองใจของสัตว์โลกมานานขนาดไหนก็ตามมันก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจะเจริญขึ้นไม่ได้เลยอย่างที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ทุกวันนี้ขอให้เดินเถอะตั้งใจเดินเถอะกิเลสมันเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะสู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ได้หรอกอันนี้ปรารภให้ฟังในเบื้องต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เห็นคนแก่เพียงครั้งเดียวเห็นคนเจ็บป่วยเพียงครั้งเดียวเห็นคนตายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระองค์ก็เกิดธรรมสังเวชถ้าเราจะพิจารณาดูแล้วเกิดจากอะไรบารมีธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาสมบูรณ์ความดีนั่นเองความดีที่พระองค์สร้างมานั่นเองตั้งแต่ฐานะบารมีเหมือนกับเราท่านทั้งหลายสวดกันทุกวันทุกวันนี่นะฐานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งที่เป็นบารมีธรรมดาอุปปารมีปรมัตถบารมีพระองค์ทรงบำเพ็ญมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตใจจึงจะเห็นตามความเป็นจริงพอมองเห็นคนแก่เกิดธรรมสังเวชชีวิตมีปัญหาปัญหาของชีวิตคือความทุกข์เห็นคนเจ็บป่วยก็มองถึงปัญหาว่าอันนี้เป็นปัญหาของชีวิตบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดจะต้องตกอยู่ในสภาพปัญหานี้ทั้งหมดมองเห็นคนตายพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงชีวิตว่ามันมีปัญหาปัญหาของชีวิตนั้นก็คือความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บป่วยและความตายความแก่ความเจ็บป่วยความตายเกิดจากอะไรเกิดจากความเกิดในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายพระองค์มองเห็นปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาของชีวิตเพราะว่าทุกคนไม่ปรารถนาแก่ก็ไม่ปรารถนาเจ็บป่วยก็ไม่ปรารถนาตายก็ไม่ปรารถนากันทั้งสิ้นอันนี้คือบารมีธรรมที่พระองค์สร้างเอาไว้บำเพ็ญมาจนเกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์จึงได้สละโลกสละราชสมบัติออกสู่อภิเนษกรมเสาะแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือหมายถึงคนอันนี้นะเป็นคุณนาธรรมที่ทำลายความโลภความโกรธความหลงราคะมานะทิฏฐิตัณหาอุปาทานอวิชชาพูดง่ายๆก็คือคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นย่อมทำลายอำนาจของกิเลสในเมื่ออำนาจของกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันหมดอำนาจแล้วธรรมก็ครองใจเห็นไหมอันนี้จึงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นหลักการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น
จึงจะต้องศึกษาไปตามลำดับการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่จะให้ได้ผลดีนั้นมันจะต้องมีการส่งอารมณ์สอบอารมณ์และว่าส่งอารมณ์สอบอารมณ์อยู่บ่อยๆเพราะว่าทางเส้นนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่เคยเดินก็จะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเพราะว่าเรายังไม่เคยเดินยังไม่เคยเห็นพออะไรเกิดขึ้นมาก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัยนี่มันจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราเกิดความเคลือบแคลงสงสัยมาผู้ที่เคยเดินไปก่อนผ่านไปก่อนเคยเห็นก่อนท่านก็จะเล่าสู่ฟังเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เดินเส้นทางเส้นนี้จนถึงจุดหมายปลายทางแล้วจุดหมายปลายทางของเส้นทางของชีวิตนี้ก็คือพระนิพพานถ้าทุกชีวิตยังไม่ถึงพระนิพพานชีวิตนั้นถือว่ายังมีปัญหาเรื่อยไปแต่ถ้าชีวิตใดบรรลุถึงพระนิพพานแล้วชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงจุดหมายปลายทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เดินถึงก่อนแล้วพระองค์ก็มาเล่าที่แจงแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายได้ฟังพวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังนี้ก็เกิดจากที่พระองค์ได้ทรงเคยเห็นมาแล้วก็สอนชาวโลกชาวโลกผู้มีทุลีอันเบาบางก็ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมนั้นได้บรรลุธรรมนั้นแล้วก็บอกเล่ากันมาตามลำดับจนถึงพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อการทำลายความโลภความโกรธความหลงนั้นมันจึงมีหลักวิชาการหลายสิ่งหลายประการสำหรับวันนี้ก็ขอเพิ่มบทเรียนอีกบทหนึ่งก็คือการกำหนดต้นจิตส่วนการเดินนั้นก็ขอให้เดินตามปกตินี้ไปก่อนคือเดินระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลากำหนดท้องพองท้องยุบก็พองหนอยุบหนอแต่ว่าให้เพิ่มบทเรียนอีกบทหนึ่งก็คือกำหนดต้นจิตคำว่ากำหนดต้นจิตกำหนดต้นจิตนี้นะมันเป็นหลักวิชาการอันหนึ่งที่จะทำให้อำนาจฝ่ายต่ำหมดไปสิ้นไปสูญไปได้การกำหนดต้นจิตก็คือกำหนดความอยากอย่างที่เราจะขยับตัวถ้าเราขยับเลยสมมติว่ามันอยากขยับตัวแล้วเราขยับเลยอันนี้เรียกว่าเราประพฤติตามอำนาจแห่งตัณหาเห็นไหมเราจะลุกอยากลุกก็ลุกเลยอยากนั่งก็นั่งเลยอยากนอนก็นอนเลยอยากดื่มก็ดื่มเลยอยากฉันก็ฉันเลยอยากทานก็ทานเลยเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือตัวตัณหาเป็นตัวบงการตัณหาเป็นตัวบงการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำตามอำนาจแห่งตัณหาอยู่อย่างนี้เราก็จะไม่เห็นความจริงเลยแล้วว่าเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ไปก่อภพก่อชาติใหม่เกิดขึ้นมาก็ทำตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่อไปอีกเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายไปอีกแล้วก็ไปก่อภพก่อชาติใหม่อีกเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บป่วยตายเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตัวนี้นะข้อที่2เนี่ยจึงถือว่าเป็นหลักที่สำคัญคือการกำหนดต้นจิตการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าขาดหลักการข้อนี้แล้วนะผลของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะได้ผลไม่เต็มที่ที่พูดนี้เนี่ยก็เคยสนทนาปราศัยแล้วก็เคยคุกขีกันมาว่างั้นเถอะคำว่าคุกขีกันมาก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันมา
ผู้ที่ใส่ใจในเรื่องการกำหนดต้นจิตนี้ผลของการเจริญภาวนานั้นย่อมเป็นไปตามปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสโดยตรงกิเลสตัณหาเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นบทเรียนบทนี้จึงขอฝากครูบาอาจารย์ตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายไว้เป็นหลักปฏิบัติคือการกำหนดความอยากก็ไม่ใช่อันอื่นหรอกก็กำหนดลงไปที่ต้นจิตนั่นแหละสมมติว่าเรานั่งอยู่นี่นะเราจะก้มสมมตินะมันอยากก้มก็ให้นึกไปที่หัวใจซะก่อนใต้ราวนมข้างซ้ายนะอยากก้มหนออยากก้มหนออยากก้มหนออย่างน้อย3ครั้งซะก่อนแล้วค่อยเอาสติมากำหนดดูที่หัวของเราก้มหนอ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 ลงไปถ้าเราจะเงยก็ให้นึกลงตรงที่หัวใจอยากเงยหนออยากเงยหนออยากเงยหนอแล้วก็เอาสติมากำหนดที่หัวของเราเงยหนอ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 ขึ้นมาตามลำดับอันนี้เรียกว่ากำหนดต้นจิตเราจะลุกก็นึกไปที่หัวใจซะก่อนอยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนอกำหนดลงจนเห็นชัดแล้วค่อยเอาสติมากำหนดที่กายเลยลุกหนอ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 ตามลำดับเวลาจะเดินก็อยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอนึกลงตรงที่หัวใจนี้ซะก่อนแล้วค่อยขวาหนอซ้ายหนอเวลาจะนั่งอย่าพึงนั่งเลยถ้ามันอยากนั่งพับนึกมาที่หัวใจซะก่อนอยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอแล้วค่อยเอาสติมากำหนดที่กายแล้วก็นั่งหนอ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 ลงไปแม้แต่เราจะใส่รองเท้าก็นึกมาที่หัวใจซะก่อนอยากใส่รองเท้าหนออยากใส่รองเท้าหนออยากใส่รองเท้าหนอแล้วค่อยเอาสติไปจับที่เท้าใส่รองเท้าหนอใส่รองเท้าหนอเวลาจะถอดรองเท้าก็นึกมาที่หัวใจอยากถอดรองเท้าหนออยากถอดรองเท้าหนออยากถอดรองเท้าหนอแล้วก็เอาสติไปกำหนดถอดรองเท้าหนอถอดรองเท้าหนอเราจะทำอะไรต่างๆก็ตามแม้จะเปิดไฟปิดไฟจะขยับตัวนี่นะนี่เราจะพลิกเหมือนสมมตินะเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยพอนั่งไปนั่งไปมันเจ็บมันปวดเราก็กำหนดเจ็บหนอ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 ถ้าว่าเราจะพลิกมันอยากพลิกถ้าจะพลิกนะให้เอาสติมากำหนดที่ต้นจิตซะก่อนอยากพลิกหนออยากพลิกหนออยากพลิกหนอนึกลงตรงที่หัวใจซะก่อนแล้วค่อยเอาสติมาจับที่กายแล้วก็พลิกหนอ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 จนพลิกเสร็จเราทำอย่างนี้มันได้อะไรอย่างอื่นๆก็เหมือนกันนะอยากดื่มอยากฉันจะต้องกำหนดต้นจิตทุกครั้งแม้แต่จะนุ่งห่มจีวรนุ่งเสื้อนุ่งผ้าอะไรต่างๆก็ให้กำหนดต้นจิตซะก่อนทำไมจึงให้กำหนดต้นจิตซะก่อนก็เพราะว่าการที่เราจะทำลายกิเลสนั้นมันจะต้องมีหลักการการที่เรากำหนดต้นจิตอย่างนี้นั้นมันได้ประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ขอทำความเข้าใจสั้นๆซะก่อนถ้าว่าเราไม่เข้าใจถึงประโยชน์แล้วก็อาจจะไม่ค่อยปฏิบัติตามหลักนี้เหมือนกันกับคนทำงานถ้าหากว่าไม่รู้ว่ามันเกิดประโยชน์อย่างไรมันก็ไม่อยากจะทำหรือทำงานแล้วเขาไม่ให้เงินสมมตินะก็แสดงว่าเราทำงานไม่ได้เกิดประโยชน์คือไม่ได้เงินเพราะเราต้องการเงินเราก็เลิกจากงานไม่ทำงานดังนี้เป็นต้นเพราะว่าไม่รู้ประโยชน์ว่างั้นเถอะเราจะทำไร่ทำนาก็เหมือนกันก็จะต้องอาศัย
สติปัญญารู้ว่าทำนาย่อมได้ข้าวแน่นอนในเมื่อรู้ว่ามันจะได้ข้าวถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบนลงทุนลงแรงอย่างไรก็ตามก็จะต้องทำเพราะรู้ประโยชน์ว่าจะต้องได้ข้าวข้อนี้ฉันใดการที่เราท่านทั้งหลายจะกำหนดต้นจิตก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการกำหนดต้นจิตนั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายประการแต่ขอสรุปสั้นๆขอสรุปลงย่อๆมีอยู่สามประการคือหนึ่งเรากำหนดต้นจิตนั้นเพื่อแยกรูปแยกนามอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเป็นข้อที่สำคัญมากในการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อแยกรูปแยกนามออกจากกันให้ชัดเจนประโยชน์อันที่สองเพื่อให้ได้องค์คุณของการปฏิบัติครบทั้งสามประการเรียกว่าให้ได้องค์สามการเจริญภาวนาถ้าว่าได้องค์สามแล้วกิเลสแทรกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ถ้าปฏิบัติไม่ได้องค์สามกิเลสแทรกมันจะแทรกอย่างไรนั้นจะได้พูดให้ฟังในโอกาสต่อไปประการที่สามหรือประโยชน์อันที่สามเรากำหนดต้นจิตนะเพื่อละตัวก่อกวนอันได้แก่ตัวตัณหานั่นเองนี่ที่เรากำหนดต้นจิตนั้นเพื่อละตัวตัณหาตัวตัณหานั้นถือว่าเป็นตัวก่อกวนนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราท่านทั้งหลายที่เป็นทุกข์กันอยู่เพราะตัวตัณหาเป็นเหตุพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าตัณหานั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ผู้ที่ละตัณหาได้แล้วไม่มีความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นหลักวิชาการคือกำหนดต้นจิตนี้จึงเป็นหลักที่สำคัญที่นักปฏิบัติธรรมทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจเอาฟังโดยสังเขปสักนิดประโยชน์อันที่หนึ่งในขณะที่เรากำหนดต้นจิตนั้นเพื่อแยกรูปแยกนามออกจากกันการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้การเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นจะได้ผลน้อยมากจะได้ผลไม่คุ้มค่าเพราะว่าการแยกรูปแยกนามนั้นเป็นปัญญาขั้นต้นในโสรสปัญญาคือในปัญญา16ขั้นการแยกรูปแยกนามนั้นเป็นขั้นที่หนึ่งทีนี้ในขณะที่เรากำหนดต้นจิตสมมติว่าเรานั่งอยู่นี้นะเวลาเราจะพลิกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะฉันจะก้มจะเงยจะคู่จะเหยียดจะขยับตัวเป็นต้นนะท่านให้กำหนดลงที่ต้นจิตซะก่อนกำหนดความอยากซะก่อนในขณะที่เรากำหนดความอยากลงไปนั้นนะมันจะทำให้เราเกิดปัญญาว่าร่างกายกับจิตใจนั้นมันคนละส่วนกันไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายนั้นจะต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งให้ทำสิ่งต่างๆใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้สั่งร่างกายนั้นจึงทำสิ่งนั้นๆได้จริงไหมทีนี้นะอย่างที่มันจะพลิกเนี่ยถ้าใจไม่สั่งนะมันพลิกไม่เป็นนะร่างกายนี่นะทำไมมันจึงพลิกไม่เป็นมันเดินไม่เป็นมันนั่งไม่เป็นมันนอนไม่เป็นนะร่างกายของเราเนี่ยยืนก็ไม่เป็นก้มก็ไม่เป็นเงยก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าถึงปลายผมนั้น
มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต่างอะไรกับรถนะจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ดีรถไฟก็ดีรถสิบล้อก็ดีรถยี่ห้อใดๆก็ตามไม่ต่างอะไรกันรถมันจะวิ่งได้นะมันจะต้องมีผู้ขับมันจึงจะวิ่งได้ปล่อยให้มันอยู่เฉยๆมันก็อยู่อย่างนั้นตากแดดมันก็ไม่รู้ร้อนตากฝนมันก็ไม่รู้หนาวรถนะมันผุมันพังไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรมันประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟอยู่ในรถคันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงยกสรีระร่างกายของเรานี้เป็นรถคันหนึ่งเรียกว่าสรีระยนต์สรีระยนต์คือร่างกายของเรานี้นะมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ประการอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถึงอาหารใหม่อาหารเก่านี้เป็นส่วนของธาตุดินสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบอยู่ในร่างกายของเรานั้นเป็นธาตุน้ำสิ่งที่พัดไปตามตนตามตัวของเราในร่างกายของเราในตลอดลมหายใจนี้นะเป็นธาตุลมส่วนที่ยังกายของเราให้อบอุ่นเป็นต้นอันนั้นเป็นธาตุไฟดินน้ำลมไฟมันไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นอย่างแผ่นดินไหวนะคลื่นยักษ์มันก็ไม่รู้เรื่องนะมันไหวมันก็ไม่รู้เรื่องคลื่นยักษ์ถึงขนาดนั้นนะทำลายชาวโลกสมบัติของชาวโลกทำลายชีวิตของบรรดาสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นต้นไม่รู้ว่ากี่หมื่นลายประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้ก็ได้ 5,000 กว่าคนแล้ว 5,000 กว่าศพแล้วถามว่ามันรู้สึกอะไรไหมคลื่นยักษ์นะไม่รู้สึกอะไรแผ่นดินที่มันไหวถล่มนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันทำให้บ้านเรือนพังตึกรานบ้านช่องพังเสียหายมันรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรเอาโทษกับมันได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเอาผิดกับมันได้ไหมไม่ได้มันไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นดินน้ำลมไฟภายในร่างกายของเราก็เหมือนกันมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้สึกมันไม่มีความรู้สึกหนาวร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันจึงยืนไม่เป็นเดินไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นเหมือนกับแผ่นดินนี่แหละนะส่วนดินนี้ถ้าหากว่าเราเอามาทำเป็นพระพุทธรูปเห็นไหมก็เกิดเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาเราเอาไปทำบ้านทำเรือนมันก็เป็นบ้านเป็นเรือนเอาไปทำนู่นทำนี่มันก็เป็นไปตามลักษณะที่มนุษย์เราทำเองแต่มันไม่รู้เรื่องอะไรอัตภาพร่างกายของคนเราทุกส่วนก็เหมือนกันความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเคลื่อนไหวเป็นมันจะเคลื่อนไหวได้มันจะไปนู่นไปนี่ได้มันจะก้มมันจะเงยมันจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมจิตเป็นผู้สั่งการทั้งสิ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดดูเถอะก่อนมันจะทำอะไรกายนี่นะเพราะว่าบางทีนะมันอาจทำดีอยู่หรือมันอาจทำชั่วอยู่กายมันก็ไม่รู้สึกอะไรใจเป็นผู้สั่งการให้มันทำมันก็ทำตามทุกอย่างตามใจที่สั่งเห็นไหมมันทำตามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำอะไรท่านจึงให้กำหนดดูซะก่อนอย่าเพิ่งทำเลยบางทีมันผิดพลาดนะถึงชีวิตเราก็ได้หรือผิดพลาดอาจติดคุกติดตารางก็ได้เพราะกายมันทำอย่างที่บางทีใจมันสั่งนะว่ากินยาบ้าทีเนี่ยนะกินยาบ้าทีมันอยากกินยาบ้าสมมตินะ
นี่ในเมื่อใจมันสั่งอย่างนี้แทนที่จะกำหนดดูซะก่อนว่ายาบ้าคืออะไรดีเลวอย่างไรผิดกฎหมายไหมนี่ไม่ได้กำหนดดูจิตเลยพอมันสั่งออกมาพับกินสิมันก็มือมันก็ไปจับเอาเลยแล้วก็เอามาเข้าปากเนี่ยเห็นไหมเอาเข้าปากเลยว่างั้นเถอะนี่มันจะกินได้เพราะใจมันสั่งมันจะกราบพระได้ก็เพราะใจสั่งมันจะยืนเดินนั่งนอนเพราะใจสั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักการตัวนี้นะท่านจึงให้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของกายของใจชัดเจนเพื่อให้รู้เรื่องของกายของใจชัดเจนพอมันนึกอยากพลิกอย่าพึ่งพลิกกำหนดลงตรงที่ต้นจิตซะก่อนอยากพลิกหนออยากพลิกหนออยากพลิกหนอซะก่อนแล้วเราค่อยพลิกหนอ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 เราค่อยพลิกนี่ถ้าเราจะพลิกนะนี่ต้องกำหนดดูซะก่อนโอ้มันจะเข้าใจว่ากายนี้มันทำอะไรไม่เป็นจริงๆมันจะต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งซะก่อนแล้วมันค่อยทำตามนี่เห็นไหมเวลามันอยากจะลุกก็เหมือนกันกำหนดดูว่าอยากลุกเนาะอยากถ้าอยากลุกเลยนะถ้ามันอยากลุกเนี่ยถ้าใจไม่สั่งลุกติลุกติมันไม่ลุกหรอกนะมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นนะการกำหนดต้นจิตนั้นจึงมีประโยชน์ประการที่หนึ่งประโยชน์ของประการที่หนึ่งก็คือแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้นะมันจะมองดูร่างกายของเรานี้เหมือนหุ่นยนต์เลยดูให้ดีๆนะมันจะเป็นหุ่นยนต์มันจะไม่รู้สึกอะไรจริงๆนะมันจะทำอะไรจะต้องใจสั่งทั้งหมดก็เหมือนกับหุ่นยนต์ที่เขาบังคับให้มันเดินให้มันทำอย่างนู้นให้มันทำอย่างนี้ถ้าเขาเลิกสั่งทีไรหุ่นยนต์ทำอะไรไม่ได้เลยร่างกายของเราก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนร่างกายของคนเรานี้นะมันเป็นบ่อเกิดของบุญก็ได้เป็นบ่อเกิดของบาปก็ได้ทำให้คนหลงในร่างกายนี้นะทั้งที่พูดไปเมื่อกี้นี้พุทธเจ้าตรัสนั้นว่าร่างกายนี้มันต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายแต่ถึงกระนั้นคนเราก็ยังประกาศก้องโลกอยู่ว่าของฉันของฉันตาฉันหูฉันจมูกฉันลิ้นฉันขาฉันมือฉันมีแต่ของข่อยเบิดเห็นไหมชาวโลกประกาศก้องโลกเลยมีแต่ของฉันทั้งหมดของผมทั้งสิ้นของฉันทั้งหมดเพราะอะไรก็ประกาศกันมาตั้งแต่มีโลกมีมนุษย์ขึ้นมาก็ประกาศความเป็นเจ้าของกันทั้งสิ้นเด็กๆเกิดขึ้นมาก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่พูดอันนี้ของเจ้าเด้ออันนี้ของข่อยเด้ออันนี้ของหนูอันนี้ของเธออันนี้ของฉันแบ่งสรรปันส่วนกันอยู่อย่างนี้เด็กๆเกิดขึ้นมามันก็หลงตามเพราะผู้ใหญ่พาหลงเห็นไหมชาวโลกประกาศกันอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้ความจริงเป็นอย่างไรไม่ใช่เลยบ่แมนจักหน่อยนิดหนึ่งก็บ่แมนหน่อยหนึ่งก็บ่แมนเราจะไม่พิจารณาทีนี้จริงหรือไม่จริงเรื่องร่างกายนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีสาระแก่นสารตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ร่างกายนี้เป็นนครแห่งกระดูกกระดูก300ท่อนหอยตองแตงตองแตงอยู่ในร่างกายของเขานี้เห็นไหมและนอกจากนั้นร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตาย
เราพอใจสิ่งเหล่านี้หรือชอบใจสิ่งเหล่านี้หรือพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสต่อไปว่าขนาดพระองค์สอนอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่เที่ยงและมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตานี่นะบังคับบัญชาไม่ได้เลยร่างกายอย่าแก่อย่าเฒ่าอย่าเจ็บอย่าป่วยนะบอกมันได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนที่จะให้คนเรานั้นบัญชาการให้เป็นไปตามความปรารถนาได้มันเป็นสภาวะอันหนึ่งรวมกลุ่มกันเข้าสุดท้ายมันก็สลายกันออกเท่านั้นเองมันไม่มีตัวมีตนอะไรอันนี้คือร่างกายที่แท้จริงนอกจากนั้นร่างกายของคนเรานะนะมันยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคเป็นรังของโรคร่างกายของเราทุกส่วนชาวโลกก็ยังปรารถนาอยู่อยากได้อันนั่นอยากได้ผู้นี่อยากได้ลูกอยากได้หลานอยากได้ผัวอยากได้เมียสารพัดแต่อยากได้ทั้งที่ร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคพอได้แล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายเป็นรังแห่งโรคมีเงินเท่าไหร่ก็เยียวยารักษากันบางทีจะต้องเป็นหนี้เป็นสินกันเพราะเยียวยารักษาร่างกายเป็นรังแห่งโรคสุดท้ายหายไหมไม่หายเลยเห็นไหมเพียงบรรเทาได้แค่นั้นเองจากนั้นไปนะร่างกายของคนเราเป็นอะไรอีกพระองค์ตัดไว้เพียงแค่นี้นะบางคนยังไม่เกิดทำสังเวชอะไรเลยยังพอใจในร่างกายอันเป็นรังแห่งโรคอยู่ยังพอใจในร่างกายอันที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่พระองค์ยังตรัสต่อไปว่าร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเป็นของโสโครกสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นพระองค์ตรัสไว้ถึงขนาดนั้นแล้วพระองค์ก็สรุปว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยมูดและกรีดมูดก็คือปัสสาวะคือน้ำเยี่ยวกรีดก็คืออุจจาระคือขี้ร่างกายของคนเราตั้งแต่พื้นเท้าถึงปลายผมจากปลายผมถึงพื้นเท้ามีแต่ขี้กับเยี่ยวพระองค์ตรัสไว้ถึงขนาดนั้นแต่กิเลสมันก็สวนทางกับธรรมะทำให้คนเราหลงเหมือนเดิมทั้งที่พระองค์ทรงตรัสว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอันนี้นะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกปรกเน่าเหม็นพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้แต่กิเลสมันปิดตาบังใจมองเห็นเกิดความสวยงามตาสวยหูสวยจมูกสวยนะปากสวยแขนสวยมือสวยผมสวยเห็นไหมกิเลสธรรมะพุทธเจ้าประกาศให้ชาวโลกได้ทราบว่าปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเหม็นมีแต่ขี้กับเยี่ยวแต่กิเลสมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าดัดงามทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือมารยาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสกลลวงของกิเลสพระพุทธเจ้าดัดกิเลสมันก็สวนทางมันก็ทำให้ชาวโลกเห็นอีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้คืออำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เบื่อเกิดความชอบอกชอบใจอยากมีลูกอยากมีหลานอยากมีสามีภรรยาตามๆกันแม้แต่พระเราบางทีก็คิดสึกนั่นแหละมันเป็นถึงขนาดนั้นขันทายโกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วนี่ยังคิดสึกยังเห็นสวยอยู่นะนะดูดิกิเลสมันปิดตาบังใจเพราะฉะนั้นบวชมาไม่ได้นานบางทีขนาดบวชเป็นพระเถระแล้วสิบพรรษาขึ้นแล้วก็ยังเห็นสวยอยู่นะมันน่าคิดไหม
เกิดจากอะไรอันนี้กิเลสเห็นไหมมันหลอกลวงขนาดไหนปิดตาบังใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรองตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้เป็นของโสโครกสกปรกว่าตาสวยขี้ก็ไหลออกทางตาหูสวยก็ขี้ไหลออกทางหูจมูกสวยก็ขี้ไหลออกทางจมูกมันสวยหรือดูให้มันเห็นชัดทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งร่างกายของคนเราทุกส่วนนั้นจึงเต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์นะจีวรอะไรต่างๆเรานุ่งนี่นะไม่ได้นานเลยไม่ได้นานเลยวันสองวันเท่านั้นกลิ่นฉุนขึ้นมาแล้วกลิ่นเหม็นขึ้นมาแล้วเราไม่อาบน้ำวันสองวันก็เหม็นแล้วเห็นไหมไม่แปรงฟันวันเดียวก็เหม็นแล้วขนาดชำระร่างกายอยู่วันละครั้งสองครั้งมันยังไม่วายเหม็นเห็นไหมอันนี้คือหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถ้าผู้ใดตรองตามเห็นชัดอย่างนี้จึงจะปราบกิเลสได้จะต้องเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพิจารณามาประพฤติปฏิบัตินี่เพราะฉะนั้นในเมื่อร่างกายของเราดูให้มันเห็นชัดอย่างนี้แล้วแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วมันจึงเกิดความเข้าอกเข้าใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือตัวปัญญานั่นแหละจะโผล่ขึ้นในจิตในใจของเราในเมื่อปัญญาโผล่ขึ้นแล้วนะมันย่อมเห็นตามความเป็นจริงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะไปทำลายตัวราคะกิเลสเห็นไหมทำลายตัวราคะกิเลสในเมื่อราคะกิเลสมันสงบระงับลงไปความสงบก็เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราในเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาก็โผล่ขึ้นในจิตในใจของเราตามลำดับนี่อันนี้คือเรากำหนดต้นจิตแยกรูปออกให้มันแจ่มแจ้งนะในที่สุดร่างกายของเรานี่นะชาวโลกประกาศว่าของฉันของฉันผัวฉันเมียฉันดูดิอย่างที่หนังสือพิมพ์มันออกวันนี้เมียเนี่ยเอาปืนลูกซองยิงหัวอกของสามีอปต.แต่ก่อนน่ะอยู่ด้วยกันด้วยความยากจนลำบากพอหากว่ามีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งใจไปให้หญิงอื่นนะนะเรื่องมันนะเห็นไหมเพราะความโง่ตัวนี้เองหลงร่างกายอันนี้เองเห็นไหมในเมื่อแบ่งใจไปให้คนอื่นนะว่าผัวฉันสุดท้ายปืนลูกซองส่องเลยเห็นไหมผัวก็ตายเห็นไหมผัวฉันไหมทีนี้เป็นผัวฉันไหมเห็นบ่ผัวข่อยบ่ให้ไผสุดท้ายเอาปืนยิงเองความโง่มันดิอำนาจของกิเลสมันเหลือหลายนี่มันไม่ใช่ธรรมดาในเรื่องของกิเลสตัวก่อกวนชาวโลกทั้งที่ประกาศกล้องว่าผัวฉันเธออย่ามายุ่งกับผัวฉันนะสุดท้ายเอาปืนลูกซองส่องเลยผัวตายแล้วพ่อตายแล้วเห็นได้ไหมบัดนี้ผัวข่อยบ่บัดนี้เอาเข่าหีบไว้ปานยังหามโตดโสดโตดโสดแกขวัดเอาไปเผาแล้วก็ฝากหลวงปู่ไว้หน่อยนะผัวฉันไหมน่าคิดไหมผัวฉันเลยนี่เมียฉันก็เหมือนกันแย่งขี่กันสรุปแล้วนะโมเมนต์ธรรมดาแย่งขี่แย่งเงี้ยวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ร่างกายเต็มไปด้วยมูลและกรีดคือขี้กับเยี่ยวก็พากันแย่งกันแย่งไปแย่งมานะรักไปรักมาเกิดโทสะเห็นไหมราคะเกิดชอบใจพอโทสะเกิดส่องเลยสุดท้ายแล้วเมียฉันเป็นยังไงตายเลยเห็นได้ไหมเมียข่อยบ่บ่นี่บ่แม่นจักษะเห็นไหมหามตดโสดตดโสดแก่ขวัดอีก
ผาแล้วก็ฝากหลวงปู่ไว้หน่อยนะกระดูกเมียผมคักบ่อันนี้คือความจริงพระพุทธเจ้าตรัสร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ชาวโลกที่หลงร่างกายอันนี้ก็ประกาศก้องว่าของฉันทั้งหมดดูความโง่ดิคำว่าความโง่นี่ไม่ได้ว่าให้ใครนะหมายถึงอำนาจของโมหะโมหะเกิดขึ้นในใจทำให้ใจมันโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยใจบางอย่างเนี่ยที่มันสั่งการออกมาเราจะต้องกำหนดดูมันซะก่อนนะสมมติว่านะมันไม่อยากลุกตีสามครึ่งแก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 งระฆังตีของใหญ่ก็ชัยมงคลก็มุงมุงมุงใจมันไม่อยากลุกบางทีนะนะว้ายตีเดือกโผดมันแห้งหนาวว้ายตายตายตายเห็นไหมมันไม่อยากลุกนี่เห็นไหมไม่อยากตัวนี้พอมันไม่อยากลุกเราต้องกำหนดมันเนี่ยนะจะต้องกำหนดรู้มันนี่เห็นไหมทีนี้ถ้าว่ามันจะลุกทีนี้เราก็กำหนดมันอยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนอแล้วค่อยลุกหนอลุกหนอขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่เราจะต้องกำหนดดูมันซะก่อนว่ามันจะทำอะไรนี่บางทีมันอยากนอนทีละเนาะแม่นมันบ่อยากลุกคือมันอยากนอนนะนะอยากนอนต่ออีก15นาทีอีก30นาทียังนอนได้จักหน่อยอยู่กิเลสมันว่าก็เลยบิดปรับไปข้างหนึ่งต่ออีกพูดแล้วอรหังสัมมาทุตายกูบ่ท่านเพลเลยเห็นไหมอันนี้คือไม่กำหนดดูต้นจิตมันคิดอย่างไรก็ไม่ดูมันมันสั่งการอย่างไรไม่ดูมันทั้งที่มันสั่งให้นอนอย่าเฝ้าลูกนอนสักก่อนมันว่าก็บ่เบิ่งมันจังสินะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่กำหนดดูต้นจิตมันทำผิดก็ไม่รู้ผิดทำถูกก็ไม่รู้ถูกทำดีอยู่ก็ไม่รู้ดีทำชั่วอยู่ก็ไม่รู้ชั่วเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยประโยชน์ของการกำหนดต้นจิตจึงมีมากมายเหลือเกินนะแต่ก็ขอพูดให้ฟังย่อๆคือแยกรูปแยกนามออกจากกันชัดเจนเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าใครแยกรูปแยกนามออกจากกันชัดเจนทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานจะลดลงโดยอัตโนมัติที่เราเคยหลงว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นร่างกายของเราสวยงามร่างกายของเรานี้ยังหนุ่มยังแน่นร่างกายของเราจีรังยั่งยืนอะไรต่างๆมันจะค่อยหมดไปความโง่ชนิดนี้นะมันจะค่อยหมดไปปัญญาโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นจะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเอ้ยชีวิตมีน้อยนิดเดียวหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเพียงแค่นั้นก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะยังไงมันจะต้องตายแน่นอนจะต้องตายแน่นอนในที่สุดกายกับใจจะต้องแยกกันแน่นอนก่อนที่มันจะแยกกันนี่นะเราจะต้องพยายามสร้างคุณงามความดีให้มากๆอันนี้คือประโยชน์ของการเห็นตามความเป็นจริงนี่มันมีประโยชน์อย่างนี้คือแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แยกกายแยกใจออกจากกันได้มันจะได้ประโยชน์ดังที่กล่าวมาโดยย่อๆนี้เพราะฉะนั้นการกำหนดต้นจิตนั้นจึงถือว่าเป็นหลักวิชาการที่สำคัญสำหรับวันนี้ได้ปรารภมาก็คิดว่าพอเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติถวายครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในหลักการประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อส่วนรายละเอียดข้อต่างๆก็จะได้นำมาพูดในโอกาสต่อไปก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุภาพบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีบารมีธรรมที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญมาตั้งแต่ปุเรกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์พร้อมด้วยคณะญาติโยมทั้งหลายจงเป็นไปพร้อมเพื่อให้เกิดขึ้นซึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
สัมมาสมาธิเป็นประโยสารเข้าถึงฝั่งคือสมาธิสมาบัติตลอดมรรคผลพระนิพพานตามบุญญาธิการที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบรมไปแล้วจงทุกท่านทุกคนเทอญ